ำหรับคำถามที่ผู้ชมสงสัยกันไว้ตกรถไฟแล้วหรือยังนี่จริงล่าสุด1750151ค่ะตกไม่ตกคะรถไฟนะแนวโน้มสัปดาห์นี้ยังมองขึ้นนะคะยังมองว่าไปต่อสำหรับราคาทองคำเพราะว่าในเรื่องของค่าเงินยูโรเองนะคะที่มีการปรับตัวดีดขึ้นมาตั้งแต่ต้นสัปดาห์ก็เป็นข่าวของทางเรื่องกรีซเองที่ทางยุโรปทางยุโรปเองนะคะอนุมัติในการปล่อยกู้เงินรอบ2ของกรีซเองพอข่าวดีออกมาทำให้ยูโรเด้งขึ้นแล้วก็ประกอบกับราคาน้ำมันก็ขึ้นมายืนเหนือ105เหรียญด้วยเหมือนกันนะคะหลังจากที่อิหร่านประกาศหยุดขายน้ำมันบางประเทศนะคะในยุโรปเองก็ทำให้ราคาน้ำมันมีการปรับตัวขึ้น2ปัจจัยเลยทำให้ราคาทองคำเด้งขึ้นมาวันจันทร์ค่ะแล้วก็ด้วยความที่วันจันทร์เนี่ยเป็นวันหยุดสหรัฐอเมริกาพอเปิดมาวันอังคารด้วยความที่ตลาดเอเชียก็ซื้อแล้วตลาดยุโรปก็ซื้อแล้วตลาดสหรัฐอเมริกายังไม่ได้ซื้อเพราะเปิดมาวันอังคารราคาก็ยิ่งดีดขึ้นมาอีกวันอังคารวันเดียวก็ตามขึ้นมา25เหรียญเน็ตออกมาแล้วสัปดาห์นี้ก็ตอนนี้อยู่ประมาณ 1,750 ก็ขึ้นมาค่อนข้างแรงทีเดียวค่ะค่ะแต่ว่ามันมองยังเป็นขาขึ้นอยู่อย่างนี้จะให้เข้าไปซื้อเลยหรือว่าต้องทยอยเข้าไปซื้อแนะนำนักลงทุนว่าก็อาจจะเริ่มทยอยเข้าไปซื้อได้คือตอนนี้เนี่ยได้ในเรื่องของปัจจัยค่าเงินบาทที่แข็งค่าด้วยเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าตอนนี้ค่าเงินบาทอยู่สัก 30.8 31เนี่ยซื้ออาจจะราคาแพงกว่านี้แต่ตอนนี้ก็คือได้ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นแนะนำว่าอาจจะทยอยเข้าบางส่วนก็ได้เพราะว่าเรามองว่ากรอบรอบต่อไปอย่างถ้าตอนนี้เองราคาทองคำพยายามขึ้นไปเทส 1,760 เหรียญ นะคะ2ครั้งยังไม่ผ่านถ้ารอบหน้าผ่านเนี่ยเต็มตัวเห็น 1,780 หรือเพลอๆอาจจะได้เห็น 1,800 ในสัปดาห์นี้ค่ะก็บวกขึ้นไปอีกประมาณสัก30จนถึง50เหรียญแนะนำนักลงทุนว่าถ้าตอนนี้ยังไม่มีอาจจะทยอยเข้าบางส่วนสักประมาณ 20% ก่อนก็ได้ถ้ามีการย่อตัวก็เข้าเพิ่มอย่างสมมติว่าถ้าลงมาจนถึงประมาณ 1,730 ก็อาจจะเข้าเพิ่มอีกสัก 30-40% ก็เป็นการเฉลี่ยต้นทุนไปอย่างน้อยดีกว่าวิ่งขึ้นไปเลยแล้วยังไม่ได้มีของติดไม้ติดมือขึ้นไปค่ะแนวต้านเราให้ไว้คือถ้าหลุด 1,760 ค่ะอันนี้คงจะยาวเลยอันนั้นอาจจะตกรถไฟจริงๆแล้วหรือเปล่าไม่รู้ก็ถ้าผ่าน 1,760 ได้เรามอง 1,780 แล้วก็ 1,800 ค่ะแล้วถ้าไม่ผ่าน 1,760 อีกรอบแล้วถ้ายังไม่ผ่านเนี่ยเรามองว่าอาจจะมีการย่อแต่ย่อยังไงเนี่ยก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1,740 1,730 น่าจะรับอยู่แค่ประมาณเท่านี้ไม่น่าจะลงไม่น่าหลุดนี้ละใช่ค่ะเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยราคาทองคำเริ่มกลับมาโดนมองในฐานะของเซฟเฮเว่นเพราะว่าข่าวก็เริ่มมากันแล้วว่ากรีซเนี่ยอาจจะโดนดีฟอลต์เร็วนี้อีกแล้วเหรอคะเพราะว่าในเรื่องของการชำระหนี้เนี่ยยังมีปัญหาอยู่เพราะว่าหนี้ค่อนข้างเยอะไงค่ะแล้วก็ล่าสุดยังตกลงกับภาคเอกชนไม่ได้ในเรื่องที่จะขอลดมูลค่าพันธบัตรที่มีการปล่อยกู้ไปตอนแรกจะขอลดมูลค่าถึง 50% ครึ่งนึงใช่ค่ะเหมือนให้เงินกู้ไปร้อยหนึ่งได้กลับมาแค่40กว่าบาทอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือต้องรอตกลงอีกในเรื่องนี้ก็เลยยังมีความน่ากังวลว่ากรีซเองอาจจะมีโอกาสในการดีฟอลต์เกิดขึ้นนะคะตัวนี้ก็จะเห็นได้ว่ายูโรเองในช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีข่าวดีออกมาแต่ว่ายูโรก็ยังไม่สามารถทะลุ 1.33 ได้ตอนนี้เองก็มีการย่อตัวลงมาอยู่ประมาณ 1.32 แต่พอยูโรย่อทองยังไม่ค่อยได้ย่อนะคะทองเนี่ยยังถือว่าเป็นในแง่ของการปรับตัวขึ้นอยู่แล้วก็ตอนนี้พอเรามาดูความสัมพันธ์ระหว่างยูโรกับทองคำแล้วก็ยูโรกับน้ำมันเนี่ยตอนนี้ยูโรกับทองคำอยู่ประมาณสักจุดแปดยูโรกับน้ำมันก็อยู่ใกล้ๆจุด8เหมือนกันจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทั้ง2ตัวใกล้เคียงกันถ้ายูโรมีการทิ้งลงมาแต่ถ้าน้ำมันยังพุ่งต่อเป็นไปได้ว่าอาจจะเริ่มหันไปตามน้ำมันก็ได้เพราะว่ากระแสของเซฟเฮเว่นกลับมาอีกแล้วในช่วงนี้เพราะว่าช่วงหลายวันที่ผ่านมาเรายังคงเกาะติดอยู่รวมถึงข่าวล่าสุดที่ยังเกาะติดอยู่ว่าเราตามยูโรหลายคนก็เลยจะรอฟังข่าวยูโรดีเมื่อไหร่เราจะตามแต่ว่าตอนนี้ต้องดูน้ำมันด้วยต้องกลับมาดูน้ำมันน้ำมันมีบทบาทเยอะขึ้นแล้วใช่ค่ะจากช่วงก่อนหน้าที่หายไปนะคะแล้วจะมีข่าวอะไรอีกที่คุณมนมองว่ามันไม่น่าจะหลุด1740 1730คือมนมองว่าอย่างช่วงนี้เองล่าสุดเองนะคะก็ในเรื่องของอันนี้คือเราดูปัจจัยทางเทคนิคแล้วก็ปัจจัยทางพื้นฐานนะคะคือปัจจัยทางเทคนิคเนี่ยเรามองว่าการที่ขึ้นมาเทสถ้าไม่ผ่าน 1,760 อาจจะมีแรงขายอย่างช่วงเนี้ยมีแรงขายออกมาบ้างอาจจะทำให้เกิดการย่อตัวแต่ว่าดูโดยรวมแล้วเนี่ยย่อน่าจะไม่มากนักก็คือย่อเพื่อเทคแล้วเพื่อขยับขึ้นต่ออีกรอบนึงนะคะส่วนอันที่2เนี่ยเรามองในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานยังมีข่าวของทางล่าสุดเอง Moody's เองอาจจะมีการปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรของเทศบาลสหรัฐอเมริกาซึ่งก็จะมีธนาคารทั้งหมด26แห่งด้วยกันนะคะให้มีการปรับลดอันดับลงมาตรงนี้ก็มีส่งผลทำให้ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่ายูโรแข็งค่าราคาทองคำก็ยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นก็ยังอุตส่าห์ต่อก็ตามยูโรกันต่ออีกรอบนึงใช่ค่ะนะคะ
คะถ้าจะมองไปขยับขึ้นไปเป็นระยะที่บอกว่ากลางกว่านี้หน่อยแล้วค่ะเรามองกรอบไว้ขนาดไหนคือในไตรมาสแรกเนี่ยเรามองสูงสุดอยู่ที่ประมาณ 1,850 แต่เชื่อว่าน่าจะยังไม่ถึงนะคะอย่างมากเนี่ยเราเชื่อว่าน่าจะได้เห็นประมาณ 1,830 ก่อนที่จะมีการเทคใหญ่ลงมาอีกรอบหนึ่งก็คือแรงขายทำกำไรลงมาสักรอบหนึ่งเป็นรอบใหญ่ค่ะเรามองสูงสุดอยู่ประมาณ 1,830 อันนี้คือให้ในรายไตรมาสกันไว้นะคะเพราะว่าจริงๆปัจจัยในตอนนี้ก็คงจะส่งผลทำให้ตัวราคาทองนี่ปรับตัวขึ้นตอนนี้เรายังมองว่าโอกาสในการปรับตัวขึ้นค่อนข้างมากทีเดียวค่ะแล้วมุมมองด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นบ้างมีไหมคะช่วงนี้ก็มีนะคะยังข่าวที่ลบอย่างล่าสุดเองวันนี้กรีซเองก็เพิ่งโดนปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Triple C 4 สักตัวหรือ4ตัวเดียวตอนนี้เองยูโรก็ทิ้งลงมาทองคำก็ทิ้งลงมาแต่เล็กน้อยจะเห็นได้ว่าลงมาก็ไม่เยอะประมาณ5เหรียญเท่านั้นเองคือเหมือนกับว่าลงเนี่ยแรงลงเราเชื่อว่าประมาณอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยลงไปถึงประมาณ 1,705 เหรียญก็ไม่หลุด 1,700 ทั้งที่เรามองว่ามีโอกาสในการหลุด 1,700 นะคะในสัปดาห์ที่แล้วแต่ก็มีแรงรับซื้อเข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตอนนี้เองเรามองว่าสัปดาห์นี้ถ้าลงมาแถวๆประมาณ 1,725ก็น่าจะยังรับอยู่ไม่น่าจะหลุดน่าจะเป็นโอกาสในการปรับตัวเด้งขึ้นมากกว่าค่ะถ้าเอาง่ายๆตอนนี้พอร์ตว่างจังเลยพอร์ตว่างจังเลยจะคือยังไงดีพอร์ตว่างจังเลยใช่ไหมแนะนำว่าตอนนี้นักลงทุนอาจจะทยอยเข้าบางส่วนก่อนก็ได้นะคะแต่ตอนนี้อาจจะเข้าไปสักประมาณ 20% ก่อนถ้ามีจังหวะการย่อตัวลงมาเหลือสักประมาณ 1,730 ก็เข้าต่อยสักประมาณ 30% ก็ได้ 40% ก็คือเป็นการถัวต้นทุนไปก่อนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราซื้อไปแล้วนะตอนนี้แล้วไม่ได้ย่อแต่ราคาทองวิ่งขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็มีทำกำไรเล็กน้อยได้ค่ะค่ะแล้วในตรงกันข้ามหลายคนบอกว่าที่มันไปขีด 1760 ค่ะช็อตไว้ดีไหมเผื่อมันย่อเล็กน้อยก็ทำได้แต่ถ้าช็อตแนะนำต้องเร็วนะคะต้องเร็วต้องเร็วบอกว่าถ้าลองเนี่ยถ้าเปิดซื้อไว้ก่อนเนี่ยอาจจะยังใจเย็นได้ทำนู่นทำนี่ได้หันมาดูราคาว่าราคาช่วงนี้พอหันไปทีก็ปรับขึ้นแต่ว่าถ้าช็อตเนี่ยค่ะคืออาจจะต้องเฝ้ากันตาต่อตาอย่างนี้เลยใช่ไหมมันจะย่อลงมานิดนึงนะคะแล้วก็พร้อมที่จะปรับขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าถ้าก็มีโอกาสในการช็อตได้เหมือนกันแต่ว่าแนะนำให้เฝ้าติดตามค่ะนะคะก็เป็นมุมมองกันไว้นะคะสำหรับกรอบนะคะในระยะนี้นะคะก็ดูนะคะที่แนวต้านสำคัญเลย1760ค่ะนะคะในคืนนี้นะคะในคืนนี้เลยนะคะเพราะว่าถ้าหลุดไปจากนั้นเนี่ยเรามองไปถึง1780นะคะแล้วก็อาจจะได้เห็นถึง 1,800 ก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่ว่าถ้ามีอยู่ตอนนี้นะคะก็ค่อยๆลองดูแล้วกันนะคะว่าทำใจช็อตได้หรือเปล่านะคะหรือว่าถ้าหากว่าอยากจะเข้าไปซื้อก็ยังมีโอกาสค่อยๆทยอยซื้อได้เหมือนกัน 20% นะคะที่คุณหมอแนะนำกันไว้เลยค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปติดตามภาพข่าวนะคะที่เกิดขึ้นในแวดวงกิจกรรมการเงินค่ะที่เราฝากกันค่ะ